เม็ดสวยนะครับสุกทั่วถึงแล้วก็กลิ่นหอมมากๆนะครับใครที่จะทำขายนะครับก็ประมาณนี้เราก็จะได้ครับขายได้ประมาณ40-50 บาทครับกลับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวีชาแนลต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube หรือทาง TikTok นะครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามรวมมากกว่า 500,000 คนแล้วครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆอีกนิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในทำคลิปต่อไปนะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับมีคำถามต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ทาง Facebook นะครับแล้วอินบ็อกซ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับหรือทาง YouTube นะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะตอบให้ทุกคำถามนะครับเพราะผมเป็นคนตอบคำถามทางอินบ็อกซ์แล้วก็คอมเมนต์เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนะครับอันดับแรกเนาะก็ตั้งน้ำนะครับวันนี้ผมใช้หม้อเบอร์3-4เลยนะเพราะว่าทำเยอะมากๆนะครับจากนั้นเนี่ยก็รอให้น้ำเดือดนะครับผมใส่กระดูกไก่ลงไปก่อนนะครับนะต้มรอไว้นะครับใครมีตัวที่เป็นซี่โครงก็ใส่ซี่โครงลงไปต้มก่อนนะครับแบบนี้ได้เลยนะจากนั้นนะครับก็ให้ใส่ตัวกระเทียมทุบนะครับแล้วก็พริกไทยลงไปนะครับเดี๋ยวสัดส่วนนะครับผมจะใส่ไว้ให้ในเดสคริปชันนะครับก็ไปตามดูกันได้นะครับสูตรนี้นะครับใช้ทำขายได้เลยหรือว่าใช้ทำเลี้ยงแขกทำเยอะๆอะไรเงี้ยได้เลยนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยรากผักชีนะครับทุบแล้วก็ตัวโคนต้นหอมทุบนะครับแล้วก็ขิงนะครับหั่นเป็นแว่นๆนะครับจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับเกลือแล้วก็ผงปรุงรสนะครับซีอิ๊วขาวนะครับจากนั้นก็คนให้ทุกอย่างละลายนะครับต้องบอกว่าตัวน้ำซุปอันเนี้ยจะใช้เป็นน้ำซุปกินกับข้าวมันไก่นะครับแล้วก็จะใช้เป็นตัวน้ำที่ใช้หุงข้าวด้วยครับจากนั้นนะครับไม่ต้องรอเดือดนะครับใส่ไก่ลงไปวันนี้ผมใช้เป็นสะโพกไก่แบบนี้นะครับนี่ก็ใช้ไก่ที่เป็นอุณหภูมิห้องนะครับไม่แข็งแล้วก็ไม่เย็นนะครับแล้วก็นี้สะโพกไก่บางส่วนนะครับที่ผมแบบเลาะเอากระดูกออกนะครับเพราะว่าบางชิ้นมันใหญ่นะครับไม่เท่ากันนะผมก็เลยเลาะเอาตัวกระดูกนะครับมาใส่ในน้ำซุปนะครับแทนตัวซี่โครงนะครับอันนี้ไม่ต้องรอน้ำเดือดนะครับใส่ลงไปในน้ำที่ร้อนก็พอนะครับจากนั้นนะครับผมเปิดไฟแรงเนาะแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับพอน้ำเริ่มร้อนแล้วก็ใกล้เดือดนะครับให้เราคอยมาช้อนฟองออกนะครับแต่ว่าพยายามอย่าช้อนไขมันออกไปหมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันข้างบนเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ผัดข้าวมันไก่ได้นะครับพอมันดูนะครับสังเกตเห็นไหมมันเดือดแบบปุดแบบนี้นะครับไม่เดือดแรงจัดนะคือมันค่อยๆเดือดผมจะหลีไฟนะครับคอยคุมไฟนะครับให้มันเดือดปุดช้าๆไปอย่างนี้นะครับประมาณสัก40นาทีนะครับขึ้นอยู่กับความเยอะความน้อยของไก่แล้วก็ขนาดไก่ด้วยนะครับการทำวิธีนี้จะทำให้เนื้อไก่ของเรานะครับนุ่มนะครับแล้วก็อร่อยนะครับนะไม่แข็งจนเกินไปนะครับค่อยๆให้ความร้อนเขาจนไก่มันสุกนะครับจากนั้นเคล็ดลับของผมนะครับผมจะใส่เหล้าจีนลงไปนะครับประมาณ2ทัพพีนะครับอันนี้ต้องบอกว่าใครไม่มีอันนี้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใส่เนี่ยมันจะเพิ่มความหอมให้กับน้ำซุปนะครับแล้วก็ตัวข้าวมันไก่ของเราก็จะออกไปสไตล์แบบจีนๆนะครับมีความหอมแล้วก็กลมกล่อมนะครับจากนั้นนะครับอย่างที่บอกคอยคุมไฟนะครับให้มันเดือดเบาๆแบบนี้นะครับนะเราจะปิดฝาแงมไว้นิดนึงนะครับแล้วก็คอยมาเปิดดูช้อนฟองออกทุกๆ 5-10 นาทีนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปเตรียมในส่วนของน้ำจิ้มกันนะครับอ๋อแล้วก็ผมเสริมนิดนึงนะครับสำหรับเหล้าจีนที่เปิดแล้วนะครับก็เก็บอุณหภูมิห้องปกตินะครับไม่ต้องแบบว่าแช่ตู้เย็นนะครับแต่ปิดฝาให้มิดชิดนะครับนะก็สามารถอยู่ได้ครับหรือใครจะใส่ตู้เย็นก็ได้นะครับระหว่างที่เรารอต้มไก่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวน้ำจิ้มกันก่อนนะครับนะเริ่มจาก เราจะใส่พริกนะครับเดี๋ยวสัดส่วนนะครับก็สามารถตามดูได้ที่ description นะครับนะผมทำไว้ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นพริกแดงนะครับกับพริกขี้หนูนะครับจากนั้นก็ตามด้วยขิงนะครับขิงแก่นะปอกเปลือกนะครับแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆนะครับเพื่อช่วยในการปั่นได้ง่ายนะครับนี้เราใส่เครื่องรอไว้ก่อนนะครับ
นะแล้วก็มาทำอีกส่วนผสมนะครับที่เป็นส่วนผสมน้ำนะผมจะใส่เกลือแล้วก็น้ำตาลลงไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็ตามด้วยน้ำร้อนนะครับใส่ลงไปนะครับนี่ก็ใส่นะครับให้ได้ประมาณถึง300มิลลิลิตรนะครับคือรวมตัวน้ำตาลด้วยนะครับจากนั้นเราก็คนให้ละลายนะครับให้น้ำตาลกับเกลือละลายนะครับอันนี้ผมทำทีเดียวเยอะอาจจะต้องแบ่งปั่นนะครับผมจะแบ่งปั่นเป็น2รอบนะครับพอคนทุกอย่างละลายนะครับให้จับดูนะครับตัวน้ำเนี่ยมันจะอุ่นๆนะครับแต่ไม่ร้อนนะครับห้ามร้อนเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าน้ำร้อนเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างสุกนะครับแต่ว่าก็ไม่ควรให้น้ำมันเย็นเกินไปนะครับเพราะว่าเราจะให้น้ำอุ่นๆเนี่ยเพื่อที่เราจะไปได้ฆ่าเชื้อตัวพริกนะครับทำให้พริกเนี่ยไม่เสียง่ายนะครับพอน้ำตาลละลายนะครับก็เทใส่ลงไปในเครื่องนะครับผมจะปั่นรอบแรกก่อนนะครับหลังจากปั่นนะครับนี่จะได้แบบนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ก็แบบสีสันคือแบบน่ากินแล้วนะครับแต่ยังไม่เสร็จเนาะเราพักไว้ก่อนเราจะมาเตรียมอีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับนั่นคือความเปรี้ยวนะครับนี่ก็จะใส่น้ำส้มสายชูนะครับลงไป300นะครับมิลลิลิตรนะครับแล้วก็สูตรพิเศษของผมนะครับก็จะเพิ่มตัวน้ำกระเทียมดองนะครับออกไปอีก50มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ใส่โหปั่นนะครับจากนั้นตามด้วยกระเทียมนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็เอาไปปั่นนะครับจากนั้นนะครับก็มาเทรวมกันนะครับแล้วก็จะแบบตัวที่ปั่นของเราก็จะไม่มีพริกติดนะครับวิธีนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ทำให้เราทำงานสะดวกนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็จะมาตวงในส่วนของเต้าเจี้ยวนะครับเต้าเจี้ยวนี้ก็เป็นเต้าเจี้ยวสูตรหนึ่งนะครับนี่ก็ใส่ไปประมาณ200นะครับนี่หมดขวดพอดีก็ใส่ลงไปจากนั้นก็คนผสมทุกอย่างนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มที่แบบว่าไม่ข้นมากนะครับจะออกแนวแบบใสๆนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับผมจะเติมสีสันนิดนึงนะครับด้วยซีอิ๊วดำหวานนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อให้สีมันแบบดูเข้มขึ้นนะครับตัวนี้นะครับจะมีความออกเปรี้ยวแล้วก็หวานนะครับความเค็มจากเต้าเจี้ยวเนี่ยก็ตามมานิดๆนะครับใครชอบก็อาจจะเติมความเค็มด้วยเต้าเจี้ยวเพิ่มอีกสัก50มิลลิลิตรก็ได้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะครับถ้าจะให้อร่อยนะครับแนะนำให้ใส่ตู้เย็นนะครับทิ้งไว้1คืนนะครับก็จะอร่อยแล้วก็น่ากินมากยิ่งขึ้นแล้วที่สำคัญนะครับฟองพวกนี้มันจะหายไปนะครับเดี๋ยวรอพักไว้ก่อนนะครับอันนี้นะครับหลังจากต้มจนเกือบครบแล้วครับอันนี้ผมจะต้มประมาณ40นาทีนะครับไก่มันใกล้จะสุกแล้วนะครับนี่ก็ช้อนฟองออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาช้อนน้ำมันนะครับเห็นไหมมันจะมีน้ำมันไก่นะครับลอยหน้าอย่างเงี้ยเยอะมากๆนะครับเห็นไหมให้เรามาตักนะครับค่อยๆตักนะครับจะได้น้ำมันออกมาอันนี้นะครับเอาไปใช้ผัดข้าวนะครับอร่อยมากครับแต่เวลาช้อนเนี่ยเราต้องค่อยๆช้อนนิดนึงนะครับหรือใครแบบน้ำมันไก่มันดูน้อยหรือไม่พอนะครับก็จะเจียวเพิ่มหรือว่าจะใช้เป็นน้ำมันพืชแทนก็ได้ครับแต่แนะนำให้ใช้ตัวน้ำมันไก่ที่ต้มสุกนี่แหละครับดีที่สุดนะแล้วก็เราช้อนมันออกเนี่ยมันทำให้น้ำซุปของเรานะครับใสนะครับแล้วก็น่ากินด้วยนะไม่มันเกินไปนะครับดีกว่าเอาน้ำมันทิ้งไปเฉยๆนะครับเนี่ยผมช้อนแป๊บเดียวก็คือแบบได้เป็นถ้วยแล้วนะครับเยอะมากๆพอช้อนมันไก่เสร็จเรียบร้อยครับแล้วเหลืออีกสัก5นาทีนะครับในการต้มไก่เนี่ยผมจะเปิดไฟแรงนะครับให้น้ำเดือดนะพอน้ำเดือดอีกรอบนะครับปิดไฟนะครับแล้วก็คราวนี้เราจะช้อนฟองออกให้หมดนะครับแล้วผมจะตักไก่ขึ้นนะครับเอามาใส่ถ่านแบบนี้
ก็จะได้ไก่แบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวหาพวกแรปหรือว่าฝานะครับปิดคลุมไว้ก่อนนะครับรอจนกว่าไก่จะเย็นนิดนึงนะครับนะอย่าให้มันโดนอากาศมากนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะแห้งนะส่วนตัวน้ำซุปนะครับเราตักไก่ขึ้นมาเนี่ยมันจะค่อนข้างขุ่นนะครับเดี๋ยวเรารอให้มันตกตะกอนก่อนนะครับหลังจากที่เราตักน้ำซุปไปสำหรับทำตัวข้าวมันไก่จนพอแล้วนะครับนะแล้วก็เปิดให้น้ำมันร้อนเกือบจะเดือดแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ฝักลงไปนะครับจากนั้นก็รอให้น้ำเดือดอีกรอบนึงนะครับจากนั้นนะครับพอน้ำเดือดนะครับก็ปิดไฟได้เลยนะครับนี่ฟักยังไม่สุกดีนะครับแต่ผมจะแช่ไว้ก่อนนะครับฟักมันจะได้ไม่เละนะครับสำหรับใครที่จะแบบว่าต้มแล้วก็แบบตักเสิร์ฟลูกค้าเลยก็รอให้ฟักสุกก่อนนะครับแต่นี้ผมยังไม่ใช้น้ำซุปนะครับแต่ผมจะแช่ฟักไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรามาเตรียมข้าวนะครับวันนี้ผมใช้ข้าวหอมมะลินะครับทั้งหมด7แก้วนะครับเป็นแก้วแบบนี้นะครับแก้วตวงข้าวทั่วไปนะครับจากนั้นก็เตรียมตัวขิงกับกระเทียมนะครับขิงก็หั่นเป็นแว่นๆนะครับใส่ลงไปเลยกระเทียมนะครับจะปอกเปลือกหรือไม่ปอกก็ได้นะครับจากนั้นก็ใส่น้ำมันไก่ลงไปนะครับ7ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ผสมคลุกเคล้าก่อนนะครับอ๋อแล้วก็อันนี้ลืมบอกนิดนึงครับเวลาเราเอาข้าวไปซาวน้ำนะครับเวลาเทออกเนี่ยควรจะเทน้ำออกให้หมดนะครับอย่าให้น้ำเหลืออยู่ที่ในหม้อนะครับไม่งั้นเวลาเราใส่น้ำซุปลงไปนะครับมันจะทำให้ข้าวเนี่ยแฉะได้นะครับจากนั้นนะครับเติมเกลือนะครับลงไปอีก1ช้อนชานะครับเพื่อเพิ่มความอร่อยนะครับจากนั้นก็น้ำซุปนะครับเดี๋ยวผมจะตวงนะครับครับน้ำซุปก็ใช้อุ่นๆได้นะครับจากนั้นนะครับก็ตามด้วยน้ำเปล่านะครับแล้วก็คนผสมนะครับให้เข้ากันเนาะจากนั้นก็นำไปหุงนะครับผมหุงด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าปกติเลยนะครับหุงจนกว่าจะสุกนะครับก็นี่นะครับหลังจากข้าวมันของเราสุกนะครับนี่เห็นไหมเม็ดสวยนะครับสุกทั่วถึงแล้วก็กลิ่นหอมมากๆนะครับนะข้าวเป็นเม็ดๆเลยนะครับเห็นไหมอันนี้คือเราหุงไปเรื่อยๆนะครับพอก่อนสุกอ่ะผมก็มาคุยสักทีหนึ่งนะครับให้ตัวน้ำมันมันกลับขึ้นบนลงล่างนะครับเพราะว่านี้ผมหุงค่อนข้างเยอะนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจัดลงกล่องกันนะครับก็นี่นะใครจะจัดลงจานก็ได้นะแต่วันนี้ผมจะจัดใส่กล่องให้ดูนะครับนะผมก็เตรียมกล่องแบบนี้นะครับอันนี้เป็นกล่อง2หลุมนะครับนะแบบนี้ขนาด500ซีซีนะครับแล้วก็มีฝาปิดนะครับจะใช้เป็นกล่องแบบอื่นก็ได้นะครับแต่แนะนำให้ใช้กล่องแบบนี้นะครับนะจากนั้นก็ผมเตรียมแตงกวานะครับใส่ถุงประมาณนี้4ชิ้นนะครับแล้วก็น้ำจิ้มนะครับ1ถุงนะครับแล้วก็น้ำซุปนะครับถุงเล็กๆนะครับใส่ฟัก1ชิ้นแล้วก็ตัวต้นหอมผักชีนะครับจากนั้นเรามาตักข้าวใส่กันนะครับเวลาตักข้าวนะครับก็ใส่แบบนี้นะครับไม่ต้องกดนะครับใส่ไปประมาณ2ทัพพีนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับสำหรับ1ที่นะครับจากนั้นเราก็มาสับไก่นะครับนี่ก็ไก่ที่เราต้มไว้นะครับนี่ต้องบอกว่าค่อนข้างนุ่มมากนะครับ1ชิ้นเล็กๆนะครับอันนี้เป็นชิ้นเล็กนะครับก็ตัดเนื้อออกหน่อยนะครับให้เหลือประมาณนี้นะครับก็นะครับไก่ของเราค่อนข้างที่จะนุ่มนะครับ อันนี้นะครับก็ประมาณ1ที่นะครับอันนี้ก็แบบขายได้นะครับประมาณ40-50 บาทนะครับ1เซตก็จะได้แบบนี้นะครับนี่แล้วก็มีตัวน้ำซุปนะครับแตงกวาแล้วก็น้ำจิ้มนะครับแตงกวาแยกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันโดนความร้อนแล้วมันจะแบบนิ่มนะครับเห็นไหมแล้วก็ใส่ถุงนะครับสำหรับใครที่จะทำขายนะครับก็ประมาณนี้เห็นไหมที่เราก็จะได้นะครับขายได้ประมาณ40-50 บาทนะครับขึ้นอยู่กับ
ต้นทุนของเราด้วยนะครับว่าค่าเช่าที่แพงไหมซื้อของมาแพงไหมนะครับอันนี้ก็เรามาคิดต้นทุนดูอีกทีนะครับแต่ว่าทำขายเนี่ยกำไรแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับนี่จะแบบแกะให้ดูปริมาณก่อนนะครับนี่น้ำจิ้มนะครับที่เราตักให้ก็เยอะนะครับแล้วก็อันนี้น้ำซุปนะครับถุงมันดูอาจจะเล็กนะครับแต่เทมาก็คือแบบ1ถ้วยพอดีนะครับเห็นไหมข้าวกับไก่นะครับแล้วก็น้ำจิ้มตัวข้าวเนี่ยเป็นเม็ดสวยมากนะครับบอกเลยชิมนะครับคือข้าวเนี่ยกำลังดีมากๆนะครับมีความมันพอดีนะครับเค็มนิดๆนะครับแต่ว่ากินกับไก่เนี่ยไก่มันค่อนข้างมีรสชาตินะครับของเราเนาะแล้วก็กินกับน้ำจิ้มเนี่ยลงตัวมากก็สำหรับใครที่ไม่ทำขายใส่กล่องก็ใช้จานปกติได้เลยนะครับนะไปลองทำดูนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ